ครับและต่อไปนะฮะขอเชิญผู้นำจากประเทศไทยครับเชิญครับนะครับเด็กๆคนเดียวแล้วครับท่านครับไม่ต้องมีใครร่วมกับท่านเลยคนเดียวเต็มๆครับกล้องแพงเขาคนเดียวอย่าแพงผมนะครับสวัสดีครับท่านครับวันนี้ท่านมาแล้วผมอยากจะถามท่านนิดนึงนะฮะว่าที่ท่านมาเข้ามาดูแลบ้านเมืองเนี่ยเพราะอะไรครับท่านครับผมไม่ทำแล้วใครจะทำล่ะฮะถามหน่อยอ๋อท่านมาดูแลท่านทำนะฮะท่านครับแล้วที่ท่านยื่นมือมาช่วยชาวนาเนี่ยเป็นเพราะอะไรครับผมไม่ช่วยแล้วใครจะช่วยอ่ะท่านดูแลอยู่ดูแลอยู่ว่าไงฮะไอ้ไรอยู่ไอ้เนี่ยอะไรอยู่ผมชอบครับดีเซเขาเป็นผู้นำที่ประหยัดไฟอ้าวรู้ได้ไงเป็นผู้นำประหยัดไฟฮะอ้าวพอตอนเย็นเขาออกมาพูดผมก็ปิดทีวีไม่ได้ปิดเฉพาะผมนะทำไมฮะเกือบทั้งประเทศผมมากับนักข่าวครับบริษัทเจนเขารู้ไหมว่ามีเทปนี้ด้วยบริษัทเขารู้แล้วคุณรู้ไหมว่ามีเทปนี้ด้วยผมที่โทรไปมันไม่เป็นอย่างนี้นะผมขอถามนี่เลยว่าหวยล็อกมันมีจริงแล้วท่านอย่าไปเชื่อใครนะข้าหาผมลอกหวยไม่จริงหรอกแต่มันจะใบให้นิดนึงเออมีใบด้วยเออศูนย์นะอย่าเล่นนะทำไมฮะศูนย์นะดับอ๋อศูนย์ดับนะฮะศูนย์ดับแล้วเลขอะไรดีฮะแต่สามนี่มาแรงมากท่านรู้ได้ไงสามมาแรงเออไม่เชื่อลองเปิดพัดลมดูดิท่านเป็นคนตลกนะฮะผมเป็นคนอย่างเงี้ยคนตลกนะผมอารมณ์ดีจ่ายเลยผมไม่มีอะไรหรอกนะนะเห็นบอกว่าทุกวันนี้เรามีแบ่งสีไหมฮะแบ่งสีเสื้อไหมตอนนี้ไม่แบ่งแล้วไม่มีสีแดงสีเหลืองไม่มีแล้วตอนนี้ฮะใครมีสีแดงสีเหลืองจะไปใส่ฮะผมกลัวผมไม่กลัวพวกสีแดงสีเหลืองอ่ะแต่ผมกลัวสีกะกีโอ้โหป่วนเปี้ยนอยู่เตียงหน้าบ้านทุกวันเลยตั้งแต่เล่นมุกเนี้ยถ้ามารถอะไรครับเนี่ยท่านเดี๋ยวขากลับท่านคงไม่ต้องลำบากฐานทางหรอกครับทำไมลักษณะจะมีรถกระบะมารอเดี๋ยวไปพร้อมกันเลยครับไปถือไปโน่นเลยสองหอเต็มเลยสองหอนี่ย่อมาจากสัตหีบผมนั่งเรือมาจากสัตหีบเชิญแถลงการครับท่านครับนะแถลงนะครับผมประกาศฉบับที่1ทับ2559ให้นายค่อมชวนชื่นไปเป็นผู้ช่วยนายกสมาคมศิลปินตลกแห่งประเทศไทยด่วนจากข้าพเจ้ารักษาการหัวหน้ายามโรตัสเป็นหัวหน้ายามโรตัสใช่เอาแล้วไม่แต่ชุดแบบนี้อ่ะก็ผมอยากเท่ผมตกใจนึกว่าประยุทธ์จันกาแฟโอ้โหจันกาแฟ